แผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนนี่นางหนูน้อยเอ็งมาขวางทางข้าทำไมหรือพี่ชายหนูมาตามหาพี่ชายสุดที่รักตามหาใครนะพี่ชายสุดที่รักข้าหรอสุดที่รักของเจ้าไม่ใช่เอ้าแล้วเจ้าหมายถึงใครเรานางหนูน้อยที่อยู่ในตัวพี่ชายไงนั่นแหละพี่ทองสุดที่รักของลุงเอียงอ๋อเจ้าชอบพอกับเจ้ากุมารทองหรือประมาณนั้นแหละแหมข้าละอิจฉาเจ้ากุมารทองจริงๆไม่อิจฉาอันใดตัวหนูเล่าพี่ชายก็เอ็งอะตัวเท่าลูกหมาจะมีสาวหน้าตาจิ้มลิ้มมาชอบอย่างเงี้ยไม่ข้าอิจฉาได้ยังไรเล่าตัวข้าเนี่ยโตเป็นควายแล้วยังไม่เห็นมีสาวมาชอบมารักเหมือนเจ้าบ้างเลยพี่ชายอันใดนางหนูน้อยทำไมเอาพี่ชายทองของหนูไปขังไว้เล่าพี่ทองออกมาเถิดออกไปไม่ได้ทำไมไม่ได้เล่าไอ้คนนี้มันส่งพี่ทองเข้ามาอาคมมันแรงนักพี่ต้านมันไม่ได้เลยหนูอินไปบอกพ่อถึงพ่อแผนคนเดียวที่จะช่วยพี่ทองที่น่ารักและน่าสงสารได้ตกลงงานพี่ทองที่น่าสงสารก็รอไปก่อนนะรอพ่อแผนมาช่วยรักกันโอ้โหข้าขอพักเดียวขอรับทำสอนพี่ทำสอนท่านจะมาขอรับเจ้าเป็นใครกระผมพันศรขอรับโอ้ยโล่งอกท่านพันศรปลอดภัยแล้วขอรับทำไมท่านเจ้าเมืองดูอ่อนล้าล่ะขอรับอ๋อก็เมื่อสักครู่เนี่ยท่านเจ้าเมืองใช้พลังขับไล่วิญญาณนางสารพีออกจากร่างท่านพันศรไงขอรับแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ใช้พลังขับไล่ผีในตัวเองออกแต่ทำไมท่านไม่อ่อนเพลียเหมือนในเวลานี้ล่ะขอรับก็เพลานั้นแม่หงพลายช่วยข้าไว้นี่เช่นนั้นข้าคงช่วยตนเองไม่ได้หรอกกระผมขอบพระคุณท่านเจ้าเมืองเป็นอย่างยิ่งนะขอรับที่ท่านช่วยกระผมไว้หลายครั้งหลายคาแล้วพันศรอย่าได้กล่าวอะไรเลย
เราต่างก็ต้องพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่และพวกเจ้าก็คอยเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นไม้ให้ข้าพวกเจ้าทั้งสองพร้อมกันหรือยังตามสบายเลยนะใครจะเริ่มก่อนกระผมเองขอรับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเวลานั้นกระผมได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านก็มีเสียงของกำนันฉ่อยร้องทักขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะสันนี่ฉันว่าจ้ะเอ็งมาจากไหนวะฮะไอ้พ่อหนุ่มฉันมาจากบนเขานู่นนะจ้ะฉันเป็นพวกกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงหรือจ้ะเอ็งลงมาจากเขาแล้วเข้ามาในหมู่บ้านฉันทำไมคือฉันอยากจะมาหางานทำอ่ะจ้ะแล้วอาเป็นใครอ่ะจ๊ะข้าเป็นกำนันของที่นี่และนี่ไอ้เช่งเป็นลูกชายของข้าฉันว่าจ๊ะท่านอากำนันพอจะแนะนำฉันได้ไหมว่าฉันจะหางานที่ไหนทำได้บ้างแถวเนี้ยข้าไม่รู้เว้ยเองก็เดินหาเองก็แล้วกันว่าบ้านไหนเขาจะจ้างให้เองทำอันใดได้บ้างจ้ะจ้ะงั้นฉันลาละจ้ะเออฉันทำตามที่กำนันบอกคือเดินถามไปทุกเรือนจนกระทั่งมาสุดท้ายที่คันนาไปสู่เรือนพ่อพุทธกับแม่เข็งพ่อกับแม่ของสารพีที่เป็นชาวนาอ้าวเองเป็นใครวะไอ้หนุ่มแล้วมาถึงเรือนข้าทำไมฉันจะมาถามว่าตัวฉันเนี่ยรับจ้างทั่วไปทำไร่ไถนาฉันก็รับจ้างด้วยนะค่าแรงไม่แพงด้วยน่าสนใจนะตาพุทธปีนี้ข้าวก็ออกสวยแล้วก็ปลูกขึ้นตั้งหลายไร่เชียวเราสามคนน่ะคงเก็บเกี่ยวไม่ไหวหรอกจ้างคนมาช่วยเถอะนะพ่อข้าไม่อยากจ้างหรอกเสียดายเงินฉันแมวค่าแรงก็ได้จ้ะฉันขอที่อยู่อาศัยแล้วก็ข้าว3มื้อเท่านั้นจ้ะฉันก็ทำงานให้ได้แล้วล่ะจ้ะมันจริงแล้ววะไอ้นุ่มจริงจ้ะฉันยอมถึงขนาดนี้เพราะเวลานั้นฉันหันไปเห็นสายตาของแม่สารพีที่มองฉันแม่ช่างมีเมตตานักแล้วในที่สุดฉันกับแม่ก็ออกเสียงให้พี่กอยมาช่วยทำนาพ่อเลยค้านไม่ขึ้นจ้ะแล้วไม่นานต่อมาฉันกับพี่กอยเราสองคนก็หัวใจตรงกันขอรับท่านเจ้าเมือง